าละค่ะเอาเดี๋ยวเราแวะไปดูช็อตที่ที่เยาวราชกันนิดนึงนะเขาบอกว่าบิ๊กตู่ชิ่งหนีชูวิทย์บอกไม่ใช่เวลาเพราะตนมาหาเสียง นายกบอกเสียบรรยากาศนะการหาเสียงหลังชูวิทย์จ้องบุกนะคะแล้วก็อีกอันนึงเขาบอกว่าชูวิทย์ไม่รอบุกหาลุงตู่กำลังกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาอยู่ทีมรปภกันไม่ให้เข้าร้านและการชูวิทย์ออกไปทางขวาเปิดทางนายกออกทางซ้ายบอกไม่ใช่เวลามาทำกิจกรรมของพรรคไม่อยากยุ่งเรื่องอื่นชูวิทย์โวยบอกที่นี่บ้านผมผมมาหาเสียงของผมอยากถามนายกว่าสนับสนุนนโยบายกัญชาหรือเปล่าเอาไปฟังบรรยากาศค่ะทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นค่ะนายกทำข้าวอยู่แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่นั่นยกให้สัมภาษณ์เดี๋ยวไปฟังเสียงหน่อยนักข่าวถามว่าเสียบรรยากาศไหมเขาบอกก็เสียอยู่เอาไปฟังหน่อยสวัสดีครับไปครับนี่นะครับกินข้าวอิ่มไหมคะท่านนายกกินก๋วยเตี๋ยวทานได้หน่อยเดียวเพราะว่าทานน้อยอยู่กินก๋วยเตี๋ยวอร่อยผู้สื่อข่าวระวังรถหลังนะครับครับลงมาชิดเลนนึงเลยพี่มากำลังหาเสียงอย่างแบบว่าประชาชนกำลังรอรับท่านนายกเยอะเลยวันนี้เลยทำให้เสียบรรยากาศไหมคะคุณชูวิทย์มาแบบนี้ก็ไปรู้สิก็ถามประชาชนแล้วประหยัดอยู่รอจริงแล้วมันก็มีช่องค่ะท่านทานอิ่มแล้วนะขอบใจมากนะตรงไปครับพี่ข้างขวาพลังงานท่านนายกบอกพลังงานเขาบอกว่าเสียบรรยากาศหรือเปล่ากำลังหาเสียงอยู่แล้วคุณชูวิทย์บุกมาหาก็มีอยู่บ้างละมั้งเพราะมาทำกิจกรรมของพรรคอยู่เขาทำไมเขาไม่อยากเจอหน้ากันแล้วล่ะเขาไม่อยากเจอหน้าครับเพราะว่าอะไรคุณชูวิทย์เขาซัดแต่ภูมิใจไทยแล้วถ้าเผื่อว่าซัดอย่างนี้เนี่ยนะแล้วนายกไปให้ชูวิทย์เจออีกเขาก็บอกเอ้ยนายกไปบอกอะไรชูวิทย์หรือเปล่าอ๋อนี่เบื้องหลังอะไรกันเหรอเบื้องหลังสิอ๋อเบื้องหลังการถ่ายทำมันมีแต่เสียไงอ๋อคือมึงไม่ต้องมาหากูหรอกมึงไปลุยเถอะแต่ว่าไม่ใช่มาหากูเบื้องหลังการถ่ายทำหรือเปล่าคะเออนะอะไรเงี้ยเหรอคืออันนี้ก็อยากจะแสดงให้เห็นนั่งอีกเลยอ่ะใช่ก็อยากจะแสดงให้เห็นนะทางด้านชูวิทย์เนี่ยให้เห็นว่ากูกับนายกนี่ยังไงเขาก็เก่งใจกูสีกันด้วยสีกันด้วยขอเขาเป็นกำลังใจหน่อยใช่อยากให้รู้สึกว่านายกหนุนกูนะไอ้ชี้มันจะได้กลัวกูอะไรอย่างนั้นหรืออะไรอย่างนั้นน่าเสียเลยแต่ไม่มีหรอกคุณชูวิทย์มันผิดกาลเทศะนะแล้วก็ช่วงเขาหาเสียงเนี่ยเขาไม่ต้องการอย่างนี้ไม่ว่าใครเขาก็ไม่ต้องการคือถึงวันนี้คุณเดินไปหาเพื่อไทยแล้วคุณไปเชียร์เพื่อไทยหรือเพื่อไทยมาจับมือกับคุณเนี่ยก็หมากันแล้วมันเพราะอะไรมันเป็นการหาเสียงมันควรจะหาเสียงกันแต่ไม่ใช่มึงเสือกมาอะไรมาซัดนโยบายของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งแล้วกูจะเอาให้ล่มให้ได้ให้จมให้ได้ อะไรที่ผิดเขาก็ต้องว่าไปตามผิดตามกฎหมายแต่อะไรที่มันไม่ใช่เรื่องผิดหรือมันเขากำลังแก้กฎหมายกันอยู่นะโดยพื้นฐานที่เขาโอเคกันแล้วเนี่ยแต่คุณจะเล่นแบบของคุณเรื่องของคุณที่คุณไปเอาที่ดินที่ไปมอบให้กับทางด้านศาลเนี่ยคุณจะต้องไปแก้เรื่องพวกนี้ต่างหากคุณไม่พูดถึงเลยแล้วเรื่องบ่อนการพนันไม่ใช่หมดไปทำไมคุณไม่ทำอีกคุณจะซัด
ไอ้ภูมิใจไทยคุณก็ทำไปแล้วพรรคไหนมันไม่ดีคุณก็ควรจะซัดไม่ใช่หมายความว่ามึงเลือกซัดแต่เฉพาะพรรคนี้มึงบ้าหรือเปล่าชูวิทย์ก็แค่นี้แหละทีนี้ตอนมีตอนหนึ่งเขาให้สัมภาษณ์ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเตรียมของงบกกต.ช่วยเหลือค่าไฟประชาชนบอกว่าคือตอนนี้มันจะมีการทบทวนปัญหาเรื่องค่าไฟนะคะในเดือนพฤษภาคมหรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่ใช่เนื่องจากได้มีการประกาศค่าไฟผันแปรหรือ FT ล่วงหน้าไปแล้ว ดังนั้นต้องย้อนกลับไปดูว่า FT ขึ้นเพราะอะไรต้องขอดูต้นทางก่อนโดยเฉพาะพลังงานทั้งหมดจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกับน้ำมันร้อยละ 80-90 ก็นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีการปรับขึ้นราคาทั้งหมดดังนั้นต้องไปดูเรื่องค่าบริหารจัดการภาษีรวมถึงความเสี่ยงยอมรับว่าที่ผ่านมาได้มีการดูแลประชาชนนับแสนล้านบาททั้งในเรื่องค่าราคาน้ำมันแล้วก็แก๊สรวมถึงไฟฟ้ายอมรับว่าตอนนี้มีการหารือกับนายสุพัฒนพงศ์นะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็จะหาวิธีช่วยไม่มากก็น้อยดังนั้นจึงให้ทุกคนเข้าใจไม่ใช่ว่าชี้แจงไปแล้วถูกจับผิดยอมรับว่าปัญหาด้านพลังงานนั้นมีปัญหาทุกประเทศไม่ใช่แค่ไทยโครงสร้างพลังงานในประเทศก็ต้องมาปรับแก้กันเพราะเป็นทั้งสัญญาและสัมปทานมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องจะมีการหารือระดับหน่วยงานก่อนจะมีการเสนอมายังตนจะตัดสินใจว่าจะดำเนินนโยบายไหนต้องมาดูโครงสร้างโดยเฉพาะการลดต้นทุนโดยได้เน้นย้ำให้ทั้งหมดให้ดูแลทั้งหมดทั้งในส่วนภาคแรงงานไรเดอร์แก๊สหุงต้มและอื่นๆนะอะไรอย่างนี้เขาก็ว่าไปนะส่วนเรื่องไปของบนี่ยังไม่เห็นรายละเอียดนะเดี๋ยวต้องดูผมยังไม่เห็นนะคะว่าจะไปของบมาช่วยทุกส่วนไหนอีกอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวรอดูก็เป็นอย่างนี้แหละได้ตามนี้ก่อนนะผมเอาขอสั้นไม่เคยเชื่อกับถือเขาแล้วได้เพราะอะไรไหมเพราะว่าถ้าเขาจะแก้นี่เขาแก้ได้แต่ที่ไม่แก้เนี่ยผมถามว่ามีอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องด้วยในด้านผลประโยชน์หรือเปล่าหรือเปล่านะเท่านั้นแหละเอาละอ่ะลากันไปพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะครับขอให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทุกคนนะครับแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ